สนับสนุนคุณผู้ชมครับตามข่าวนี้กันหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวบอกว่าเจ้าสาวอยู่ที่ปราจีนบุรีสุดช้ำนะฮะเพราะว่าแต่งงานเนี่ยตกลงกับเจ้าบ่าวดิบดีนะครับพอถึงเวลาเนี่ยนะฮะพระก็มาแล้วแขกก็มาแล้วเจ้าบ่าวไม่มาโทรไปไลน์ไปเนี่ยคือติดต่อไม่ได้ติดไลน์ไปเนี่ยติดต่อได้อยู่แต่ก็เหมือนกับบ่ายเบี่ยงอ่ะแล้วก็ไม่มาสักทีจนมันล่วงเลยเวลาไปเยอะแล้วเขาก็เลยรู้แล้วว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถูกหลอกแล้วไม่มาแล้วแล้วก็มีเงินสดที่ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเหมือนกับว่าให้เจ้าบ่าวเนี่ยถือไว้ประมาณ 20,000 นะเอาไว้จ่ายค่านั่นค่านี่อะไรเงี้ยหน้างานเพราะว่าเจ้าสาวเองเขาก็ต้องเก็บตัวแต่งหน้าอะไรงี้เนาะก่อนที่จะเข้าพิธีไงแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ไปตามเรื่องนี้คือเรื่องนี้ไอ้ตัวงานแต่งอะเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีแต่ว่าพื้นเพภูมิลำเนาของฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยอยู่ที่โคราชและนักข่าวก็ไปตามที่โคราชแล้วไปเจอด้วยไปเจอกับคุณเอกสุวรรณหงส์นะคะก็เปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องหนีงานแต่งก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยตนเองอะมีเงินแค่แสนกว่าบาทหาไม่ทันคิดอะไรไม่ออกก็เลยตัดสินใจนั่งรถกลับมาที่บ้านยอมรับนะว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาเนี่ยไม่ได้บอกเจ้าสาวว่าเงินไม่พอเพราะกลัวว่าครอบครัวเจ้าสาวเนี่ยจะต่อว่าแต่ว่าก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่า11พฤษภาคมนี้จะหาเงิน 300,000 ไปคืนแต่ว่าไม่ได้ไปคืนที่บ้านนะไปคืนที่สถานีตำรวจภูธรนาดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงอธิบายตรงนี้นิดนึง 300,000 ที่ว่าเนี่ยคือฝั่งเจ้าสาวอ่ะเขาเอาทองไปขายนะคุณผู้ชมเอาทองที่เขามีไปขายไปหยิบยืมคนนั้นคนนี้มาเนี่ยรวมได้เงิน 300,000 เพื่อที่จะมาจัดงานฝั่งเจ้าสาวเป็นคนจ่ายหมดเลยฝั่งเจ้าบ่าวไม่จ่ายสักบาทนะค่ะแต่ตอนนี้นายเอกบอกว่าเดี๋ยวจะเอา 300,000 เนี่ยมาคืนให้มาคืนให้ที่สภ.นาดีนะคะแล้วก็จะพาแม่เนี่ยมากราบขอขมาพ่อแม่เจ้าสาวด้วยยืนยันว่าตนเองเนี่ยตั้งใจจะแต่งงานจริงนะรักมากแต่ว่าข่าวที่ออกไปว่าตัวเองเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนไม่เป็นความจริงเคยแค่จดทะเบียนสมรสแล้วก็หย่ากันไปแล้วที่สำคัญก็คือบอกว่าเรื่องที่บอกตัวเองอ้างว่าเป็นทหารยศ10 เอกเนี่ยจริงๆอ่ะเจ้าสาวเข้าใจผิดเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตนเองเคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วตอนนี้กลับมารับใช้สจ.ที่ปราจีนบุรีคนเนี่ยก็เรียกตนเองว่าจ่าเอกก็เท่านั้นแต่เจ้าสาวเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทหารฟังเสียงเขาสักหน่อยครับคนหนึ่งตรงนึงเขาก็คือเงินอย่างว่าเงินของผมอะมันไม่พอว่าผมไม่อยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทผมไม่ได้อยากหนีผมก็เลยมันคิดอะไรไม่ออกก็เงินอะไรก็ไม่พอเนาะก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านก่อนใช่แล้วพี่ได้ทำไมไม่บอกเจ้าสาวเขาเราว่ามีเงินไม่พออะไรเงี้ยครับผมคิดอะไรไม่ออกนะพี่เนาะเดี๋ยวผมชี้แจงวันนั้นดีกว่าพี่วันที่11อ๋อจะไปที่โรงพักเพราะว่าผมคุยกับนายกเขียวแล้วนายกเขียวกับนั่นละทางนู้นละพี่คบหาเขามากี่เดือนประมาณ5-6 เดือนละห้าหกเดือนแล้วครับผมไม่ได้ว่าคิดที่ว่าจะนั่นนะพี่ได้หลอกเขาไหมว่าไม่เป็นทหารอ่ะก็คือก่อนอ่ะผมอยู่ใต้เป็นทหารบ้านอยู่ที่ใต้นะครับนี่เขาก็เลยแบบคนเขาเรียกผมว่าจ่าเอกตอนผมอยู่กับสจ.เขาก็เลยคิดว่าพี่เป็นทหารยศจ่าเอกใช่ว่าผมอยู่กับสจ.ไงผมทำงานอยู่กับสจ.นะพี่ไม่รับสายด้วยนะผมโทรหาเขาตลอดนะพี่พี่ดูในไลน์ก็ได้จะขอโทษครอบครัวเขาไหมพี่ครับเขาผมว่าจะไปขอเข้ามานะพี่ขอเข้ามาครับขอเข้ามานี่ก็วันที่11ที่นัดกันนะคือตอนเนี้ยพี่ติดใจเขาเป็นยังไงบ้างเท่าที่พี่คุยอ่ะเท่าที่ฟังก็คือเหมือนกับว่าคิดอะไรไม่ออกก็เลยหายไปไม่เข้างานแต่ว่าตามข่าวเนี่ยนะฮะคือเอาว่ากันตามตรงวันนี้ผู้หญิงก็ไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเขาก็บอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยคือไอ้เรื่องเงินเขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากเลยก็ได้ขอแค่อย่างเดียวพี่มาที่งานก่อนเพราะแขกอยู่เต็มงานพูดง่ายๆเจ้าสาวเขาแบกรับทุกอย่างอยู่ที่หน้างานเขาขอแค่ว่าให้พี่เนี่ยมาที่งานแต่ก็ไม่มาแล้วก็มีการอ้างว่า อยู่กับแม่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใช่ไหมฮะคือเหมือนกับว่ามีญาติทางฝั่งตัวเองมาพักที่รีสอร์ทรอที่จะมางานแต่งแล้วก็บอกทะเลาะกับแม่อยู่ที่รีสอร์ทเรื่องของเงินหาเงินไม่อันนี้คือฝั่งเจ้าสาวเขาให้การนะว่าหาเงินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ทางฝั่งเจ้าสาวก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องเงินละกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันขอให้ตัวพี่เนี่ยมาที่หน้างานก่อนแต่ก็ไม่มาแต่ณวันนี้ที่ตัวเองชี้แจงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วเรื่องของเรื่องนะที่เราก็ว่ากันตามตรงเหมือนกับว่านายเอกเนี่ยโกหกก็คือแม่ไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทเพราะว่าณวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปหาที่บ้านไปเจอที่โคราชเนี่ยแม่ก็บอกว่าแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแต่งงานเพราะว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ว่าลูกเนี่ยไม่รู้ว่าลูกไปก่อเรื่องอะไรมาส่วนลูกที่ไปก่อเรื่องแบบนี้ก็เห็นใจฝ่ายหญิงนะแล้วก็ให้เขาไปเคลียร์ปัญหากันเอาเองเถอะก็คืออารมณ์เหมือนตัดหางปล่อยวัดบอกตนเองเนี่ยไม่อยากยุ่งลองไปฟังเสียงของแม่ค่ะเขาก็กลับมาเยี่ยมบ้านนานๆครั้งนานๆนานมาที
มาก็พบแป๊บเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าความเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้เรื่องคือเขาก็มาเขาจะเฉยเขาจะไม่อะไรครับก็ต้องคิดว่าเออมาเราก็ไม่รู้เนาะเออเห็นกลับบ้านเออคงจะดีแต่เราก็คิดอย่างนี้เนาะครับมาก็ทำกับข้าวทำอะไรให้เออแม่ทำไม่ได้แต่ทีนี้พอมารู้เรื่องโอ้ยเหนื่อยเลยเลยบอกว่าแล้วแต่เถอะครับคือไม่ไหวแล้วน่ะคือบอกถ้าเป็นอะไรก็ไม่เอาเรื่องอะไรใครคือก็แล้วแต่เขาเห็นว่าฝ่ายหญิงเขาก็เปลี่ยนใจมากตอนนี้ไอ้เราก็รู้ก็เข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าเราก็คือเราก็ไม่รู้หนังคนละม้วนสรุปคือแม่ไม่ได้ไปแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ที่เจ้าบ่าวฝั่งเจ้าบ่าวอ้างว่าคุยกับแม่อยู่ที่รีสอร์ทแม่ก็ไม่ได้ไปไม่เป็นความจริงคุยทิปเพราะว่าพ่อเจ้าสาวก็บอกว่าวันที่มาสู่ขอเนี่ยก็ไม่มีผู้ใหญ่มาเพราะผู้ชายอ้างว่าแม่กับญาติเนี่ยป่วยแต่ตอนนั้นเขาพูดง่ายๆฮะทางครอบครัวของฝั่งเจ้าสาวเขาก็รักฝั่งเจ้าบ่าวแหละเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชมจะไม่รักยังไงไหวแล้วฮะไปเหมือนก็ไปอยู่กับเขาอะไปอยู่ที่บ้านฝั่งเจ้าสาวอะทำกับข้าวให้พ่อให้แม่เจ้าสาวกินน่ะแทบจะทุกวันน่ะค่ะคือเหมือนกับว่าให้ความอบอุ่นกับครอบครัวทำแบบคือน่ารักทำตัวน่ารักมากเขาก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรจนพอวันแต่งงานนี่แหละฮะมีแต่เจ้าสาวอยู่ในงานแต่งเจ้าบ่าวหายแต่ณวันนี้เจ้าบ่าวออกมาพูดแล้วเขาอธิบายแบบนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อแล้วฮะว่าวันที่จะนัดคืนเงินกันอะไรยังไงเนี่ย11พฤษภาคมใช่ไหมฮะค่ะรอดูวันนั้นอีกทีนึงคุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้กันต่อนะฮะบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องอะไรนะอาหารอึ่งช็อตหมึกช็อตหลบไปอึ่งช็อตมามีคนเขากินแล้วก็เขาแชร์กันใน Facebook ใน TikTok อะไรเยอะก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงคลิปเด็กคนหนึ่งที่เนี่ยน้องเขากินนี่กินให้ดูนี่ง่ำแวบแรกที่ดิฉันเห็นนะดิฉันคิดว่าเอ๊ะหมึกเป็นอึ่งสดหรือเปล่าป๊อปปี้กล้ากินไหมไม่กล้าค่ะไม่กล้าใช่ไหมผมถ้าเอามาแค่เฉพาะไข่นี่ผมว่าผมกินได้อยู่อยากจะลองดูเหมือนกันว่าอร่อยไหมในเทครีวิวไหมคะแต่ถ้าเห็นเป็นตัวนี่ไม่น่าจะไหวนะฮะปรากฏว่าคืออย่างนี้นักข่าวเขาไปเจอที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมแล้วเขาเคลมว่า2คนเนี่ยคือต้นตำรับของอึ่งช็อตที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะฮะนี่นั่นก็คือนะครับคุณเกียรติดำรงปกายะกับคุณอรชรวันดีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันสองคนนี้ตอนนี้กำลังเคลมว่าต้นตำรับอึ่งช็อตเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเลยนี่ไงแล้วเขามีอย่างอื่นด้วยนี่เขากำลังทำต้มอึ่งนะฮะเขาบอกว่าคือต้องนำอึ่งเนี่ยมาต้มยำอะค่ะใส่เครื่องปรุงปกติแต่เกิดจะกินอึ่งช็อตก็ต้องตักออกมาทีละตัวนี่ไงนี่ไงนี่แล้วก็เอามาวางใส่ในแก้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เอามากัดเป็นช็อตกินคือไปต้มก่อนต้มยำมันกินได้ทั้งแข้งทั้งขาหมดเลยเหรอฮะดิฉันก็ไม่เคยเหมือนกันหรือตัวนั้นน่าจะไข่นี่ไงเนี่ยไข่เต็มท้องเลยคุณผู้ชมท่านไหนเคยนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาไอ้ตรงไข่นี่ผมว่าผมลองได้อยู่แต่ให้ง่ำทั้งตัวเนี่ยไม่ไหวนะ แต่ว่าก็มันก็เป็นอาหารเนาะคือคนที่ทานก็ทานอันนี้ไม่ใช่เป็นการบูลลี่หรือเป็นการเหยียดอะไรนะฮะเขาเรียกว่ามักไผ่มักมันนี่ไงเนี่ยเขากินให้ดูนี่ไงก็เป็นอึ่งไข่ด้วยนะบอกอึ่งไข่เนี่ยจะอร่อยแต่หายากเพราะว่าต้องไปซื้อช่วงหน้าฝนก็กิโลละ600แล้วอ่ะนี่ไงดูถูกไม่ได้เด้อแพงอยู่นะ600เด้อกิโลนึง600นะฮะแล้วก็หายากด้วยเพราะว่าจะออกแค่ช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้นเองเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดเลยว่ามันแซ่บเหมือนเขาบอกแซ่บเลยแซ่บเขาพูดคำนี้นะคะฟังเสียงต้นตำรับอึ่งช็อตกันซะหน่อยฮะปกติตอนเย็นพวกเราจะทำกับข้าวกินกันเองทุกวันวันก็จัดจ่ายใช้สอยคือจะไม่ซื้อข้าวตลาดจะซื้อกันมาทำเองที่บ้านครับแล้วเมนูอึ่งช็อตนี่คือทำทานกันบ่อยไหมครับก็มันจะมีไม่บ่อยนะนานๆปีละครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีช่วงฤดูกาลเนี่ยถ้ามีก็คือบ่อยแหละถ้ามีถ้าอึ่งออกมันจะมีแค่วันนึง2วันแค่นี้รสชาติในรสชาติเป็นรสชาติเนี่ยอ๋อนี่คือมันต้องเขาเรียกว่าตามฤดูกาลด้วยนี่ไงเขาใส่เอาไปต้มยำดูไข่มันสิฮะคนดูบอกว่ากินได้ทั้งตัวนะคะอ๋อกินได้ทั้งตัว อยากลองเนาะจริงๆผมอยากลองอยู่ แต่ว่ากินตัวมันนี่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมก็มันก็จริงๆมันก็คือต้มพูดง่ายๆเหมือนก็เป็นต้มอึ่งนั่นแหละแล้วก็เอามาทำเหมือนใส่แก้วแล้วใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มเข้าไปทำประมาณว่าเหมือนเป็นหมึกช็อตที่เป็นกระแสกันก่อนหน้านี้พอทำเป็นอึ่งช็อตปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ากระแสตอบรับดีคนก็นิยม
เมนูใหม่เขาบอกว่านี่คือต้นตำรับนะฮะก็มาให้ดูกันอีกเรื่องนึงที่ต้องให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าเราจะได้ให้มันแบบรอบด้านกันหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะ17พฤษภาคมเขาจะเปิดเทอมกันนะฮะคือตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนเสื้อผงเสื้อผ้าให้กับลูกหลานนะครับที่จะเอาไปเรียนในวันที่17พฤษภาคมครับแต่ปรากฏว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะใช่ไหมแล้วก็ไหนจะโควิด19อีกนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่หลายคนหลายครอบครัวก็เลือกด้วยการที่เอาเสื้อนักเรียนเก่าอะไปแก้ทรงไปแก้ไขขยายหดให้เอามารียูสใหม่ให้ลูกอะยังใส่ได้พูดง่ายๆคือไม่ซื้อใหม่เพราะซื้อใหม่เนี่ยลงทุนซื้อใหม่เนี่ยมันแพงกว่าค่าครองชีพหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเยอะเนี่ยก็จะเห็นเป็นบรรยากาศอย่างนี้อันนี้ที่ร้านช่างสมัครค่ะนครราชสีมาใช่ไหมฮะร้านนี้อยู่ในเขตเทศบาลนครราชสีมานะคะร้านช่างสมัครปักชุดนักเรียนเจ้าของร้านไปเตรียมกันใช่เจ้าของร้านก็คือคุณสุจินันท์มีแก้วก็เล่าให้ฟังบอกส่วนใหญ่จะเป็นงานปักชื่อแก้ไขชุดนักเรียนแต่ว่าพวกเสื้อใหม่เนี่ยก็จะน้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อเก่าที่นำมาแก้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะกำลังเริ่มมีมาค่ะก็จะเป็นปักชื่อค่ะปักชื่อนักเรียนปักโลโก้ปักอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแก้เยอะเสื้อใหม่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากจะเอามาล้ออันเก่ามากกว่าค่ะเพราะว่า2ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่กันใช่มั้ยก็จะเอามาเปลี่ยนกันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเรียนโต๊ะเรียนที่บ้านใช่ค่ะเรียนออนไลน์ส่วนมากเรียนออนไลน์อีกที่นึงนะครับที่สกลนครครับซอยตลาดสว่างนภานะฮะที่นั่นเนี่ยมีช่างเย็บผ้าจักรโบราณชื่อว่าคุณประวุฒิพานุพันธ์อายุ51ปีก็บอกว่าผู้ปกครองเหมือนกันเลยเหมือนที่โคราชเลยผู้ปกครองก็เลือกที่จะเอาเสื้อผ้ามาแก้ทรงมากกว่าไม่ซื้อใหม่นะฮะเพราะว่าบางคนก็เรียกว่าเด็กบางคนโตขึ้นมันใส่ไม่ได้ก็เอาไปขยายหน่อยเอาไปแก้ทรงหน่อยเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ไม่จำเป็นนี่เขาทำมานานละ40กว่าปีนะฮะที่นี่เริ่มตั้งแต่10บาทแล้วก็แล้วแต่ความยากความง่ายของงานแต่ทางด้านเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาจริงๆนะตอนนี้อาชีพช่างเย็บซ่อมเสื้อผ้าด้วยจักรโบราณแบบเนี้ยกำลังจะหมดไปตามยุคสมัยไม่มีคนสืบทอดด้วยเขาก็ห่วงตรงนี้แล้วก็ร้านอะไหล่จักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดเย็บแบบเนี้ยมันก็เหลือน้อยลงแต่เขาทำมาตั้ง40ปีนะฮะก็เห็นภาพรวมกันนิดนึงนะว่าจะเปิดเทอมกันแล้วผู้ปกครองก็กำลังปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวให้ลูกเนี่ยจะไปโรงเรียนกันแล้วก็ต้องไปดูด้วยไงว่าเดี๋ยวจะออนไลน์ไหมล่ะหรือว่าจะไปเรียนที่โรงเรียน 100% อะไรอย่างเงี้ยก็ชั่งใจกันอยู่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะดูแอร์ซะหน่อยก่อนดูแอร์ซะหน่อยก่อนคือช่วงนี้อากาศร้อนคุณผู้ชมแล้วทีนี้ลูกเนี่ยสงสัยว่าทำไมพ่อไปซื้อแอร์มือสองมาจากร้านแห่งหนึ่งเอามาติดในห้องแล้วนะแต่แปลกใจว่าทำไมถึงไม่เย็นเดี๋ยวดูคลิปพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเขาก็ถ่ายให้ดูเป็นคลิปจาก TikTok ติดแอร์ที่ห้องแต่ดูนะคะโอ้โหกระจกรอบด้านยังไม่พอโอเพ่นซะไม่มีก็คือเป็นห้องเปิดอะค่ะเขาเล่าว่าพ่อเนี่ยซื้อแอร์มาติดแล้วพ่อบ่นว่าแอร์ไม่เย็นลูกก็เลยไปถ่ายว่าเออทำไมแอร์มันไม่เย็นก็ไม่แปลกครับคุณพ่อฮะโอเพ่นแอร์ซะขนาดนี้ฮะถ้าเย็นก็แปลกแล้วนะคะคนแชร์กันใน TikTok นะฮะเอามาให้ดูขำๆส่งท้ายเบรกนี้พักกันอีกสักแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเนี่ยให้ดูเรื่องอะไรดีทำตามสัญญาดีกว่าเจ้าบ่าวบนไว้บอกว่าอุ๊ยถ้าได้เมียเนี่ยจะวิ่งมาราธอน42กิโลเอาดอกไม้ไปมอบให้กับเจ้าสาวแล้วเขาทำอย่างนั้นจริงๆนะฮะกลับมาช่วงหน้าครับ